สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเสนอการชกของปาร์คฮันโซนักชกคิกบ็อกซิ่งหญิงชาวเกาหลีใต้นะสำหรับนักชกหญิงคนนี้นะครับก็ต้องขอบอกว่าเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นเธอเป็นนักชกคิกบ็อกซิ่งนะครับเนี่ยแล้วก็ชอบชกกับมวยไทยระดับแชมป์อายุของเธอก็ยังน้อยนะครับ17ปีนะขึ้นชกมาทั้งหมด10ครั้งแพ้7ครั้งนะแล้วก็เป็นการแพ้น็อก5ครั้งก็ต้องบอกว่าเธอเป็นจอมแพ้น็อกตัวยงนะครับเมื่อก่อนก็เคยนำเสนอการชกของเธอกับแชมป์โลกมวยไทยหญิงรุ่นคุณแม่นะครับอีซึงอาและถึงแม้ว่าแชมป์โลกมวยไทยหญิงคนนี้นะครับที่ใส่กางเกงแดงเนี่ยอาจจะมีวัยล่วงเลยไปถึง41ปีนะแล้วก็มีลูก2คนนะแต่ปาร์คฮันโซเนี่ยก็รักษาสถิติไว้อย่างเหนียวแน่นนะครับสถิติการพ่ายแพ้สั่นบ่ไว้กันโยมเพียรละเอียดนี่กูเลี้ยงตนสัตว์สำหรับการชกของเธอแต่ละไฟนะครับก็ต้องขอพูดตามความเป็นจริงนะไม่ต้องพูดไปถึงว่าจะชนะนะก็ต้องบอกว่าเธอจะแพ้น็อกหรือแพ้คะแนนและเธอก็มีความแปลกอยู่ในตัวนะครับเธอไม่ใช่ผู้พิชิตความเจ็บปวดนะดูสีหน้าท่าทางและเป็นผู้พ่ายแพ้ความเจ็บปวดมากกว่าและการแพ้ของเธอนะก็จะขึ้นอยู่ที่คู่ชกว่าจะเจ็บตัวมากหรือน้อยนะเนี่ยถ้าคู่ชกเอาจริงนะก็จะเจ็บตัวมากหน่อยนะแต่ถ้าคู่ชกสงสารเนี่ยดูสิครับถ้าคู่ชกสงสารเนี่ยก็จะเจ็บตัวน้อยหน่อยเนี่ยยังคุณแม่แชมป์โลกมวยไทยคนนี้นะก็ต่อยพอน็อกได้นะไม่ได้ต่อยแบบเอาเป็นเอาตายนี่มีบางจังหวะที่อันตรายก็ไม่ทำนะครับนะเนี่ยอย่างลูกนี้นะลูกเตะก้านคอนี่ก็เตะเบาๆนะครับนะแต่ก็ส่งปาร์คฮันโซลงไปนะกองก้นกุดจูดเนี่ยก็โดนนับแล้วนับอีกนะครับดูหน้าของเธอนี่ก็เหมือนไม่เอาแล้วนะถ้าจะบอกว่าถูกบังคับให้ชกนะก็ไม่น่าจะมีในสังคมยุคนี้แล้วนะครับก็ยอมรับว่าเธอในใจสู้จริงๆอายุ17ปีนะอายุยังน้อยนะแต่ไปเรียนคิกบ็อกซิ่งนะครับเนี่ยไม่ใช่มวยไทยนะแต่เธอชอบชกกับมวยไทยระดับแชมป์ส่วนมากจะชกแต่กับมวยไทยแล้วก็แพ้น็อกมวยไทยอันนี้ก็เป็นมวยไทยหญิงชาวเกาหลีใต้นะครับเนี่ยนี่ดูสิครับโดนแต่ละบาทเนี่ยโอ้โหเนี่ยกรรมการก็สงสารนะเนี่ยก็โดนต่อยไปเรื่อยนะแต่รู้สึกว่าคู่นี้นะอายุจะห่างกันรุ่นแม่กับลูกนะครับกางเกงแดงแชมป์โลกมวยไทยเนี่ยก็เหมือนกับว่าชกไม่ค่อยเต็มสักเท่าไหร่นะแต่ก็น็อกครับเนี่ยดูสิครับเอามียั้งไว้นะอู้เอาดูไปก็เหมือนโดนบังคับขึ้นมาชกจริงๆนะครับท่านดูสีหน้าของเธอสิครับหน้าตาแบบนี้ไม่ใช่ผู้พิชิตความเจ็บปวดแน่นอนและต่อมาเธอก็แพ้น็อกไปตามระเบียบและเมื่อเห็นเธอแพ้น็อกในสภาพเดิมๆหลายครั้งหลายหนหลายท่านคงคิดว่าเธอคงจะเข็ดนะครับก็ต้องขอบอกตามตรงว่าไฟนี้แค่จิบจิบนะครับท่านเราย้อนไปดูความทะเยอทะยานของเธอในการชกครั้งแรกในชีวิตซึ่งตอนนั้นเธออายุ14ปีรับรองว่ารู้แล้วต้องหนาวอย่างแน่นอนสำหรับคู่ชกในการชกครั้งแรกของเธอนะครับเป็นเจ้าของเข็มขัดแชมป์9เส้นมวยไทยหญิงชาวเกาหลีใต้คิมฮยองจูโดยการชกของทั้งคู่เกิดขึ้นที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่26สิงหาคมปี2561เท้ากาดำภาคเป็นภาษาอีสานอันสำหรับการชกในมือนี่เป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งห้ามจับขาตีมัดฟันทอห้ามฟันศอกน้ำเด้อเข้าใจบ่ห้ามจับขาตีมัดเนาะห้ามฟันศอกเนาะเอาซ้ำนี่ล่ะเอาหลังจากที่ท่านกรรมการได้บอกกติกาแล้วก็ยกแรกทนแล้วตีกันนั่นแหละสำหรับการชกครั้งนั้นนะครับเป็นการชกระหว่างมวยไทยคิมฮยองจูนะครับเนี่ยเอาเสื้อสีเขียวนี่นะครับอยู่มุมแดงนะเป็นมวยไทยสำหรับปาร์คฮันโซเนี่ยมุมน้ำเงินเป็นคิกบ็อกซิ่งนะครับเอาต่อยในกติกาคิกบ็อกซิ่งเอาเบื้องหน้าก็ยังเด็กหน่อยแท้มุมแดงไหมเอาอายุ18ปีนะครับมุมแดง18ปีมุมน้ำเงิน14นะ
อันนี้เป็นการชกครั้งแรกนะครับเนี่ยแต่ก็น่าจะเป็นการชกอาชีพครั้งแรกนะเพราะวัย14นะก็น่าจะเคยชกมาก่อนแล้ววันเถาะเอาว่าจังได๋ปากฮั่นโซ่เอาเนี่ยเอาเตะสกัดนะเอาเธอก็เตะสวยเหมือนกันนะครับนะนี่เห็นมั้ยทั้งซ้ายทั้งขวานี่จ้วงหมัดนี่โอ้โหหากว่าเอาคิมฮยองจูไล่ต้อยหมัดอันตัวอันนั้นประกบเข้านะเอาเรื่องเขาเฮ้ยยังหัวต่ำกันติเอาแล้วโอ้ยโดนหัวต่ำนะครับเด้อเนี่ยเนี่ยเสื้อเขียวนี่ก็เป็นแชมป์9เส้นนะครับแต่ในระหว่างชกนี่ได้แชมป์6เส้นนะเนี่ยในปัจจุบันก็เป็นแชมป์9เส้นเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่ง2แล้วก็แชมป์มวยไทยเกาหลี4เส้นโอ้โหแต่รวมถึงปัจจุบันก็เป็น9เส้นแชมป์มวยไทย7เส้นแชมป์คิกบ็อกซิ่ง2เส้นนะครับนะเอากรรมการให้สัญญาณโชคกันตัวเอาว่าจังได๋ปากฮั่นโซ่เอานั่นล็อกแล้วปีเข้าเป็นบ่เรียกทําไมเพิ่นกรรมการว่าให้สัญญาณโชคล่องเบิ่งเอาคิมฮยองจูนี่ขยับเข้าหาน่ะเตะเข้าบักแอลเอาเตะคืนเหมือนกันนะครับนะเอามาดูเหลือเกินนะครับคิมฮยองจูนี่เห็นบ่ฮะพวกน่ะเอาเป็นมวยประเภทรถถังแหละเอาเจอเข้าแล้วนี่ดิปีเข้าเป็นด้วยกันดิบ่เป็นธรรมดามันซะแต่ดูหน้าฝ่ายแดงจะเด็กกว่านะครับเนาะนี่เอานั่นเฮ้อหันดักให้เขาอีกแล้วอันนี้ก็เป็นเทคนิคการหลบเข่าของคิกบ็อกซิ่งนะครับนะเวลาชกกับมวยไทยเนี่ยก็คือการหันดักนั่นเห็นบ่อันตัวเอาว่าแต่ในกรรมการเรียกบ่เฮ้อเอากรรมการคืออยู่ไกลนักมวยแต่บุ๋ยเฮ้ยเห็นผู้สาวตีเลยจากอยู่ไกลเอานั่นห่วยคนขี่ทั้งแบบนี้แล้วว่างั้นเอายังขยับเข่าหานะครับเนี่ยมวยพันดุอันแล้วเอาต้อยเข่าหน้าท้องเอาเตะคืนเหมือนกันเนี่ยเอาก็ชกใช้ได้นะครับเนาะเนี่ยฮะไม่ธรรมดานะไอ้ปักฮันโซเนี่ยเอาเนี่ยไปหนเขาอะไรที่นี่เออเอาเริ่มลุกซ่าอะไรที่นี่เอาถือเตะขาตีโอ้โหเอาโดนเตะเข้าหน้าท้องแต่ละบาทเลยพี่น้องเอ้ยดังบึ้มเลยเอาโอ้โหเตะเข่าบักแอลดอกนี่พี่น้องเออวิเอากระดูกอ่อนกว่าเยอะนะครับเนาะเกิดหลัง4ปีนะคิมฮยองจูนี่18เอาเนี่ยโดนทีพอนาท่องเอานั่นโอ้โหโดนเตะแต่ละบาทโอ้ยเอาอีกแล้วพี่น้องรอดบ่รอดโอ้ยเอาว่ายังไงผู้พิชิตความเจ็บปวดเอาเดี๋ยวถ้ามวยไทยนี่ก็ต้องดันนาออกกันแล้วมวยไทยไงนาออกแล้วแท่งเข้าแล้วโอ้ยว่าจังไรเฮ้เอละเนี่ยบ่เอาเริ่มอ้าปากแล้วพี่น้องเอาเนี่ยโดนหน้าท้องเต็มๆเนี่ยทั้งเข่าทั้งเตะเนี่ยเอาแท่งเข้าอีกแล้วโอ้เอากรรมการเยียดเมซื้อนะเอาหนันโอ้โหเตะหนักนะครับเนี่ยนี่เสียงสะเทือนเรือนลั่นนะตัวโอ้โหเอียงมดยกที่ว่างหันเอาก็มาแล่ยกที่2ต่อนะครับเนาะเอาเนี่ยยกที่2นี่เอาว่ายังไงพี่เลี้ยงแก้ทางนอนเตะขวาเตะซ้ายเนี่ยเอาก็เตะเก่งนะครับนะแต่ว่าลูกแข็งแกร่งแบบมวยไทยนี่สู้ไม่ได้นะไอ้เนี่ยเขาก็มีรายการมวยไทยมีศอกนะครับแต่ถ้าชกกับคิกบ็อกซิ่งนี่ก็จะชกแบบไปกติกาคิกบ็อกซิ่งนะเอาหนันที่พ่อแท่งเขาเนี่ยโอ้ยเบื้องนานได้ละเอาโดนตีเขาล้ำตัวเอาว่าจังไดเตะขากับพ้องกันที่นี่เออเอาว่ายังไงปากฮันโซเอาปากฮันโซนี่กลายเป็นกระสอบทรายนะครับเอากรรมการนับบ่โอ้ยอะไรเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดสู่บ่อปากฮันโซสู่ยุนะพนะเอาสู่ต่อนะครับเอาใจสู้ดีเหลือเกินเอากรรมการให้สัญญาณชกต่อนะครับเอาคิมฮยองจูขยับเข้าหาเอาเตะขัวเข้าบักแอลแล้วเอาโดนแล้วมียุบเห็นเอาความแข็งแกร่งเป็นรองนะครับเริ่มกลมกูสู้แล้วเอาอาการเก่าโอ้โหโอ้ยถือเตะขาเอ้าต่อยเข้าลำตัวนะครับเออเอาหลอดบ่หลอดเอานั่นลุยแล้ววันทองแยกเอากรรมการแยกออกมานะครับเอาคิมพยองจูเตะขาโอ้ยเตะขาบักแอลพี่น้องเอ้ยโอ้ยเตะแต่ละดอกพี่น้องเอ้ยตีคักตีแน่นล่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคู่ชกที่ไม่ปราณีเลยนะครับเนี่ยเอาแท่งเขาโอ้ยเอาโอ้ยเตะแต่ละบาทพี่น้องอ้าวกรรมการถ้าเป็นบ้านเราก็จับแพ้ไปแล้วแต่กรรมการเกาหลีก็ยังใจแข็งนะครับเนอะคือไม่เล่ามักเบิ้งคนสวยถือตีบุญ
เอาขยับออกมาให้โอกาสพักหายใจสักพักก็ตีต่อตัวโอ้โหโอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งได้ละคนขากันขาบ่แม่นขาซื่อๆดิขาคนงามพร้อมดีเดี๋ยวนี้โอ้ยเบิ่งได้ล่ะเอาหน้าเริ่มโหดแล้วนะครับนะเอากรรมการนับ3 4 5 6 7 8สุบะแปคันโซนะเอาดูสภาพก็ไม่น่าชกต่อได้โอ้ยโอ้ยปั่นนั้นยังให้ต้อยๆอยู่ที่นี่เออโอ้ยแต่เขากลางหลังพี่น้องเอาดูสภาพแล้วไม่น่าจะสู้ได้แล้วนะครับนะเนี่ยยืนก็ยังไม่ตรงแล้วเนี่ยเอาว่าจังไหนเอาแต่เธอก็ไม่เข็ดนะครับนะหลังจากนั้นเธอก็ต่อยมาเรื่อยๆนะเอาคิมพยองจูว่ายังไงโอ้โหเตะเขาบักแอลพี่น้องโอ้ยหนักๆเน้นๆนะเอาที่เดิมนะครับนะเอาสามแข้งแล้วรอดไม่รอดเนี่ยล็อกข้อมาเอาแทงเขาเออโอ้ยเอาเริ่มหันข้างเขาเนี่ยเอานี่จับแพ้ได้แล้วเอาจับแพ้นะครับโอ้พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งคนตีกันเด้อตีคักตีแน่เนาะจักว่าลูกหลานผู้ใดเป็นพ่อเป็นแม่นะท่านดิก็ต้องเรียกว่าเป็นจอมแพ้นกนะครับนะไอ้ปาร์คฮันโซเริ่มชกมาได้10ครั้งแพ้7นะแพ้นก5ครั้งเอาอันนี้ก็ชกมา4ปีนะครับปัจจุบันนี่ก็ฝีมือก็ยังเหมือนเดิมนะฝีมือก็คล้ายๆแบบเดิมสำหรับปาร์คฮันโซนะครับนะเอาผลก็ปรากฏว่าคิมฮยองจูเป็นฝ่ายชนะนกปาร์คฮันโซไปในยกที่2ทันแล้วเอาก็ต้องจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเนาะสวัสดีครับมันตัวขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ